สวัสดีครับวันนี้ต้นกล้าฟาร์มนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของหอยเชอรี่นะครับอันนี้ครับเนี่ยกิโลหนึ่งนะครับหอยเชอรี่นะครับ1กิโลนะครับ1กิโลอันนี้ก็คืออยู่ตอนนี้อยู่ที่90บาทนะครับตอนนี้ขึ้นราคาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอีกสักเดือนมีนาเมษาก็จะขึ้นประมาณกิโลละร้อยนะครับอันนี้อยู่ในเขตอำเภอบ้านดุงนะครับอันนี้อันนี้จะไปก้อยไปยำทุกอย่างได้หมดนะครับถ้าเกิดปิ้งย่างตอนนี้ก็อยู่ที่ไม้ละนะครับอยู่ไม้ละ5บาทนะครับที่เขาทำกันแต่ว่าตอนนี้คือมันขาดแล้วนะครับมันไม่เพียงพอครับมันไม่พอละในการที่จะหามันก็ไม่คู่กันแม่ค้าก็แย่งกันนะครับก็อยากให้มองเห็นว่าเออมันเป็นโอกาสนะครับมันเป็นโอกาสที่เราจะมองมันใหม่มองอีกมุมนึงมองอีกด้านนึงนะครับว่าเราจะทำอาชีพนี้ไหมนะครับผมเพราะว่ายังไงก็มันก็ไม่มีใครเลี้ยงเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าคือเรายังทำใจไม่ได้นะครับคนพอมันทำใจไม่ได้ก็แสดงว่าคนมันน้อยโอกาสที่เราจะเลี้ยงมันก็เป็นโอกาสที่ดีหน้าฝนที่จะมานี้ก็เตรียมตัวกันให้ดีทำพื้นที่เก็บกักก็คือว่าคือกันเอาไว้ขังมันเอาไว้ไม่ให้มันออกไปที่นาของคนอื่นส่วนที่นาของอื่นเราก็ไปเก็บมานะครับไปเก็บเงินเก็บทองมาเอามาไว้ในพื้นที่ของตัวเองนะครับเนี่ยครับโอ้โหถ้าเกิดยำหรือปิ้งย่างนี่ก็คือเป็นกับแก้มก็ได้เป็นอาหารได้สารพัดครับมันดีอย่างนึงคือมันไม่มีอย่างก็ไม่มีฟอร์มาลีนด้วยไม่มียากันบูดกันเน่านะครับมันปลอดภัยนะครับเกี่ยวกับอาหารทะเลมันก็ต้องคิดกันหน่อยนะครับแต่เงี้ยปลอดภัยชัวร์แน่นอนนะครับลองเปิดใจนะครับลองเปิดใจดูนะครับลองอย่างที่วิธีการเลี้ยงข้อมูลการเลี้ยงต่างๆผมก็ลงให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับอีกอย่างผมก็กำลังเขียนตำรานะครับตำราเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเชอรี่ฉบับสมบูรณ์นะครับถือว่าเป็นคัมภีร์ได้นะครับยืนยันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นก็จะดูก็จะรู้นะครับว่าผมเริ่มจากเพาะไข่จริงๆผมเพาะจากไข่มันเลยนะครับว่าวิธีการทำให้มันรอดเป็นรุ่นๆทำยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้องค์ความรู้ที่ถูกต้องนะครับมันก็จะลำบากหน่อยกว่าผมจะรู้ผมก็หมดใช้ว่าหมดไข่หรือว่าเพาะเกิดความเสียหายไปก็ประมาณ 4-5 ครั้งนะครับกว่าผมจะเข้าใจมันนะครับกว่าจะเข้าใจมันก็จะมีเทคนิคต่างๆนะครับส่วนหนึ่งผมก็ลงให้ดูเรื่อยๆนะครับในทั้งใน Facebook YouTube ก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามติดตามเนี่ยก็ติดตามช่องด้วยนะครับผมแล้วก็ใน Facebook นะครับเกษตรถูกหลักนะครับ Facebook คือกลุ่มเกษตรถูกหลักหรือเพจนะครับสบายสบายเกษตรทำเงิน24ชั่วโมงนะครับผมก็ทำนะครับให้ความรู้เรื่องของการเกษตรการทำมาหากินจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าก็คือเราไปเป็นเลื่อนลอยนะครับผมมีสาระทุกวันนะครับทุกวันให้ทุกวันนะครับแล้วก็จะเป็นหลักๆ ก็คือจะมีเลี้ยงหอยเชอรี่เลี้ยงจิ้งหรีดแล้วก็ทำตู้ฟักไข่พวกนี้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนและไม่มีต้นทุนนะครับหรือต้นทุนต่ำมากนะครับอะไรที่มันใช้ต้นทุนเยอะผมไม่เอานะครับอันนี้ก็คือหอยเชอรี่นะครับอย่างให้เห็นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหอยดิบนะครับมันก็จะเป็นหอยดิบเดี๋ยวให้ดูนะครับผมให้ดูอันนี้ผมเก็บมาให้ดูนะครับ